เช้านี้ก็สวัสดีครับเช้านี้ก็มาวัดค่า frequency response ของหม้อ output ที่807นะครับก็สัญญาณที่25นะครับ 25K ครับก็สังเกตนะครับมีรอยมีรอยอยากอยู่นิดเดียวนะครับเราก็จะมาปรับดูครับตอนนี้มาที่50ครับ50Kเอาแค่30Kก็พอครับดูนะครับสังเกตดูบริเวณที่มีรอยหยักอยู่นิดนึงนะครับครับถ้ารูปขึ้นเหลี่ยมเนี่ยมันจะต้องเสมอกันนะครับก็พอใช้งานได้ครับสินค้าผมจับต้องได้นี่เอาพุท807ครับเดี๋ยวรอทำสีครับขอบคุณครับ